และเวลานี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าในวิวรณ์บทที่5ข้อที่1ถึง14ครับวิวรณ์บทที่5ข้อที่1ถึง14นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับวิวรณ์บทที่5ข้อ14ครับและในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกมีตราประทับอยู่7ดวงและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่าใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกและไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้และข้าพเจ้าก็ร่ำไห้เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยนี่นะสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์เชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าแลเห็นพระเมสโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งผู้ทรงถูกปรงพระชนพระเมสโปดกทรงมีเขา7เขาและมีตา7ดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกและพระเมสโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระเมสโปดกทุกคนถือพิณและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั่นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏๆเป็นแสนๆซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้นร้องเสียงดังว่าพระเมสโปดกผู้ทรงถูกปรงพระชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติพระสิริและคำสดุดีทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินในมหาสมุทรบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีและเกียรติและพระสิริและฤทธิเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสโปดกตลอดไปเป็นนิจและสัตว์ทั้ง4นั้นก็ร้องว่าอาเมนแปลว่าให้เป็นไปดังนั้นเถิดและผู้อาวุโสเหล่านั้นก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆทั้งบั้นปลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์ขอทรงให้พระคำที่เป็นการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตนั้นได้ช่วยทำให้เราเกิดความกระจ่างแจ้งเพื่อเมื่อเราเห็นอนาคตบั้นปลายเราจะเผชิญสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้ได้ด้วยใจที่เข้มแข็งขอทรงให้พระวจนะของพระองค์นั้นได้สร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นให้เรายืนหยัดที่จะติดตามพระเจ้าสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราอีกครั้งเราจึงสรรเสริญโมทนาและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องคิดว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีอะไรบ้างครับเราอาจจะคิดถึงสติปัญญาใช่ไหมครับอาจจะนึกถึงเงินทุนอาจจะนึกถึงความสามารถบุคลิกภาพconnection หรือสายสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะฮะแต่มีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าปัจจัยที่ทำสำคัญมากที่ทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่บุคลิกหน้าตาเงินทองนะฮะการศึกษาหรือความสามารถเขาไปทำการศึกษากับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับในปีประมาณช่วงปีทศวรรษที่1940โดยศึกษาจากนักศึกษาทั้งสิ้น173คนที่จบการศึกษาไปเขาก็สำรวจชีวิตคนเหล่านี้ติดตามความสำเร็จของชีวิตนักศึกษา173คนเหล่านี้โดยตลอดและทำการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางด้านจิตวิทยาของอเมริกาโดยระบุว่า
ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จกำหนดความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาเหล่านี้ในอนาคตก็คือความสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตความสำเร็จของชีวิตคนเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรก็คือความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์รับมือกับสภาวะปัญหาความบีบคั้นทางความรู้สึกด้วยวุฒิภาวะและความเป็นผู้ใหญ่ใครก็ตามที่สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์อย่างคนที่มีวุฒิภาวะคนนั้นจะมีโอกาสที่จะไปสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ชีวิตที่มีความสุขได้ดีกว่าคนอื่นๆทั่วไปฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคนเข้มแข็งจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถการศึกษาหน้าตาเงินทุนหรือสายสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องความสามารถในการรองรับกับวิกฤตการณ์บางคนอาจจะเรียนหนังสือเก่งบางคนอาจจะทำงานได้ดีแต่ถ้าหากไม่มีความสามารถในการรองรับวิกฤตการณ์ก็เหมือนกับคนที่สร้างทุกอย่างแต่ไม่มีการประกันคุ้มภัยยามวิกฤตและเมื่อถึงภาวะวิกฤตมาทุกอย่างก็จะพังทลายไปเสียสิ้นเช่นเมื่อเราจะดูแลลูกจะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นนอกจากจะฝึกฝนเรื่องความสามารถสติปัญญาหรือบุคลิกภาพสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกคือความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาในประเทศของเราเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นะครับเกิดวิกฤตการณ์เกิดภัยน้ำท่วมและหลายต่อหลายคนมีจิตใจที่เศร้าและหดหู่กรมสุขภาพจิตบอกว่าคนไทยอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเป็นปัญหาความป่วยทางจิตที่รุนแรงเป็นจำนวนมากเราเห็นเมื่อคนตกอยู่ในวิกฤตการณ์ความเศร้าสูญเสียบ้านเรือนสูญเสียธุรกิจสูญเสียญาติมิตรคนที่รักและต้องแช่อยู่ในปัญหาในสถานการณ์นั้นเป็นเวลานานคนจำนวนมากตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทางอารมณ์และจิตใจและสิ่งเหล่านี้เราจะตอบสนองมันได้อย่างไรที่จะผ่านได้ความเข้มแข็งที่พระเจ้าสนใจให้เรามีในชีวิตคือความเข้มแข็งในการที่เราจะรับมือและตอบสนองกับวิกฤตการณ์อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อเรามองในโลกในสังคมปัจจุบันโลกในยุคที่เราอยู่เป็นโลกที่เผชิญการท้าทายมากกว่าโลกยุคในอดีตอาจจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างกันโลกยุคในอดีตอาจจะมีความท้าทายจากโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยหรือปัญหาหลายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าคนก็คิดว่าจะควบคุมโรคภัยไข้เจ็บควบคุมสภาวะแวดล้อมและทุกอย่างในโลกได้แต่ในเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่สามารถถูกทำให้บรรเทาลงได้หลายคนที่คุยในช่วงรุ่นอายุเดียวกันบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะมีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าโลกในอนาคตมันเลวร้ายไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยเกิดมาต้องพบกับสภาพสังคมที่เลวร้ายแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยธรรมชาติและไม่อยากให้ลูกเราเกิดมาในสภาพสังคมแบบนี้นั่นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนในปัจจุบันเราเห็นความขัดแย้งและสงครามในโลกปัจจุบันเนี่ยลงลึกมากแล้วก็คนสามารถฆ่ากันห้ำหั่นกันเป็นผู้ก่อการร้ายสามารถทำลายคนที่ไม่รู้จักกันได้เพียงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นจุดยืนของตัวเองภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมากมายในตุรกีก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศจีนก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีจำนวนของการทวีปริมาณจำนวนครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวมากขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นซึ่งแม้มีการป้องกันภัยสึนามิอย่างดีก็ประสบภัยสึนามิและเมืองไทยเองก็ประสบภัยน้ำท่วมที่รุนแรงและจะส่งผลต่อธุรกิจในโลกที่ฉุดทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยลงเป็นปัจจัยที่3นอกเหนือจากวิกฤตในอเมริกาในยุโรปก็เป็นวิกฤตในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราล่าสุดนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นในโลกถึง 7,000 ล้านคนในปัจจุบันคนที่ 7,000 ล้านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นเด็กที่เกิดที่ฟิลิปปินส์นะครับเสียดายน้องดิโอไม่ใช่คนที่ 7,000 ล้านไม่งั้นอาจจะดังในโลกนี้ก็ได้นะครับประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาก็พยากรณ์ว่าจะถึง 10,000 ล้านหรือ 14,000 ล้านในอนาคตในขณะที่ทรัพยากรในโลกจะมีจำกัดอาหารจะมีจำกัดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้มีการผลิตพืชผลที่น้อยลงอาหารจะลดลงแต่ประชากรจะเพิ่มขึ้นเพราะปราศจากแผนในการควบคุมวางแผนที่ดีปัญหาสังคมจะเกิดขึ้นมากมายเพราะความเจริญอุตสาหกรรมทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานเมื่ออพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่ก็จะเกิดความอ่อนแอของครอบครัวเพราะวัยแรงงานต้องไปอยู่ในที่ทำงานแต่ลูกหลานก็จะต้องอยู่ที่ห่างไกลกับพ่อแม่เราจะเห็นปัญหาในสังคมที่จะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีการเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นยังไม่รวมถึงปัญหาในชีวิตส่วนตัวเราแต่ละคนที่ต้องฝ่าฟันในแต่ละวันแต่ละวันเช่นวิกฤตการณ์จึงเป็นเครื่องหนึ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพระธรรมวิวรณ์ได้บอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันหยุดยั้งไม่ได้เราอาจจะพยายามหยุดยั้งเราอาจจะพยายามที่จะชะลอเวลาแต่ในพระธรรมวิวรณ์ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นวิกฤตการณ์ทั้งทางอาหารแผ่นดินไหวโรคระบาดนะครับหรือว่าภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจะมีลูกไฟที่ตกจากฟ้า
จะมีภัยพิบัติหลายอย่างเกิดขึ้นและเป็นสภาพที่เมื่อเราอ่านวิวรณ์เราก็จะอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าช่วยรับเราไปก่อนแล้วกันอย่าให้เราต้องไปเผชิญช่วงวิวรณ์เลยขอพระเยซูช่วยหลายคนเขาบอกอยากเห็นพระเยซูกลับมาแต่เรารู้สึกลึกๆในใจถ้าพระเยซูกลับมาต้องมีกาลียุคก่อนเราขอไปก่อนพระเยซูจะมาได้ไหมนะครับไม่อยากจะเข้าสู่ช่วงกาลียุคไม่อยากจะเข้าสู่ช่วงภัยพิบัติเหล่านั้นแต่พระธรรมวิวรณ์ได้พูดถึงกาลียุคที่จะเกิดขึ้นและถ้าหากเราศึกษาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันจะต้องเกิดขึ้นในโลกใบนี้แน่ๆและโลกใบนี้จะต้องถึงจุดสิ้นสุดอย่างแน่ๆแม้บางปรัชญาความเชื่อบอกว่ามันจะดำเนินไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆของสิ่งที่เป็นธรรมชาติกฎแห่งการเกิดการตายการเกิดการตายวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดแต่ความเชื่อคริสเตียนมองว่าโลกนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดการเกิดและการตายจะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนและเมื่อเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเราก็มองด้วยสายตาแบบเดียวกันว่าสิ่งที่พระผู้พยากรณ์ถึงวันสิ้นโลกนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนเพียงแต่จะมาถึงช้าหรือจะมาถึงเร็วเท่านั้นเองแต่การพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทำให้เราตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะพระเยซูอยู่ในเราพระเยซูดูแลเราผู้เชื่อไม่ควรตกอยู่ในความหวาดกลัวของวิกฤตการณ์เหล่านั้นเองไหมครับในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นพระธรรมวิวรณ์โดยบันทึกโดยอัครสาวกพระเยซูคนหนึ่งชื่อว่ายอนยอนได้รับนิมิตจากพระเยซูคริสต์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเบื้องหน้าในกาลียุคยอนก็ได้บันทึกสิ่งเหล่านั้นลงมาในพระธรรมวิวรณ์โดยในพระธรรมที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยยอนได้เห็นหนังสือม้วนฉบับหนึ่งเป็นหนังสือที่ถูกเขียนไว้ด้วยพระหัตถ์พระเจ้าลายพระหัตถ์ของพระเจ้าทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังหนังสือม้วนแล้วก็ถูกปิดผนึกตราไว้7ดวงด้วยกันเพื่อบันทึกเรื่องราวภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในกาลียุคทั้งสิ้น7อย่างมีเสียงเรียกหาว่าใครจะมาเปิดหนังสือม้วนนี้แต่ไม่มีใครในที่นั้นสามารถที่จะเปิดหนังสือม้วนนี้ได้เลยยอนเข้าใจถึงความสำคัญของหนังสือม้วนและยอนรู้สึกทุกข์ใจว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือม้วนมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสามารถจะแกะม้วนตรานั้นได้ไม่มีใครสามารถจะเปิดผนึกได้ความรู้สึกถึงที่รุนแรงในจิตใจยอนถึงความสำคัญของหนังสือม้วนและความรู้สึกผิดหวังที่ไม่มีใครเปิดหนังสือม้วนนั้นได้ทำให้ยอนเริ่มร้องไห้และคล่ำครวญกับสถานการณ์ที่เขารู้สึกภายในบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนยอนเรารู้ว่ามีบางอย่างที่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเราต้องจัดการต้องแก้ไขมันให้ได้มีสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของหลายสิ่งและเราไม่สามารถจัดการกับมันได้เรารู้สึกทุกข์ในจิตใจและเราเริ่มร้องไห้คล่ำครวญเหมือนกับที่ยอนได้รู้สึกในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนั้นแต่กระนั้นยอนก็ได้รับการปลอบประโลมใจมีเสียงที่ตรัสมาจากบัลลังก์นั้นบอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์เชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกมาได้ในช่วงจุดที่เป็นวิกฤตทางอารมณ์ของยอนยอนเสียใจยอนเศร้าโศกอาจจะเหมือนหลายคนที่เผชิญปัญหามีความเศร้าโศกเสียใจแต่ในจุดนั้นมีเสียงแห่งความจริงที่ช่วยเล้าโลมจิตใจของยอนว่าอย่าทุกข์ใจไปเลยพระเยซูทรงมีชัยชนะและพระองค์จะเป็นผู้ที่แกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกมาได้บางท่านที่นี่อาจจะรู้สึกมันมีบางอย่างในชีวิตที่มันถูกปิดผนึกมันแกะออกไม่ได้มีเป้าหมายบางอย่างที่มันถูกปิดผนึกจะทำให้สำเร็จมันทำไม่ได้หรือมีภาระปัญหาบางอย่างที่มันถูกปิดล็อกเอาไว้ในชีวิตไม่สามารถปลดปล่อยได้แต่วันนี้พระเยซูทรงมีชัยชนะแล้วและแม้ตราที่แกะยากที่สุดคือในหนังสือม้วนนั้นพระเยซูแกะได้สิ่งที่ท่านเผชิญพระเยซูก็จะปลดปล่อยท่านได้เอเมนไหมครับและยอนก็คลายจากความเศร้าโศกจากยอนที่เศร้าเสียใจร้องไห้อะไรอวรในที่สุดยอนก็กลับมีกำลังขึ้นเพราะยอนรู้จักพระเยซูในวิกฤตแห่งความรู้สึกที่ยอนพบวันนี้เราจะศึกษาถึง3ประการที่ยอนพบจากเหตุการณ์การเปิดหนังสือม้วนในที่นี้ซึ่งเป็นการรู้จักพระเยซูคริสต์ที่ยอนได้รู้จักมากกว่าการรู้จักในชั่วชีวิตเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อรู้จักพระเยซูในยามวิกฤตรู้จักพระเยซูในยามวิกฤตไม่ว่าท่านจะเผชิญวิกฤตการณ์ใดๆถ้าท่านรู้จักพระเยซูจริงๆท่านจะผ่านวิกฤตนั้นได้อย่างดีครับมีอยู่3ประการที่ยอนได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นในยามวิกฤตสิ่งที่1เราเห็นว่าในเหตุการณ์พระคัมภีร์ได้บรรยายบอกว่าเสียงนั้นของทูตสวรรค์นั้นพูดกับยอนบอกว่าอย่ากลัวเลยนะอย่าร้องไห้เลยนี่น่ะสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์เชื้อสายดาวิดพระองค์มีชัยชนะจะแกะตรานั่นเองทูตสวรรค์บอกว่ามีสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ที่จะเป็นผู้แกะตรานั่นเองสิงห์ทุกคนคงนึกถึงสัตว์ที่มีกำลังวังชาเป็นผู้ล่าเป็นสัตว์ที่มีพลังมหาศาลมีกรงเล็บที่คมและสามารถจะทำสิ่งต่างๆให้บังเกิดขึ้นได้ยอนคงดีใจในเวลานั้นว่าโอ้จะมีสิ่งที่มีกำลังมาแกะผนึกตราที่แน่นหนานี้ออกเสีย
และยอนก็หันหน้ามองหาสิงตัวหนึ่งที่ผู้สวรรค์ได้พูดเอาไว้แต่ยอนกลับไม่เห็นสิงยอนได้เห็นอะไรครับแกะพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเมสสโปดกแปลว่าแกะของพระเจ้ายอนแทนที่จะเห็นสิงอ้าวไหนทูตสวรรค์บอกว่าเห็นสิงที่มีกำลังจินตนาการใหญ่โตจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ปรากฏมองไปเห็นแกะตัวเล็กๆตัวหนึ่งและแกะตัวนั้นพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เป็นแกะทั่วไปแต่เป็นแกะที่มีบาดแผลรุนแรงด้วยมีบาดแผลรุนแรงเป็นบาดแผลแห่งความตายยอนได้เห็นเลือดที่ไหลและเห็นแผลที่เปิดกว้างออกซึ่งสร้างความเจ็บปวดมากให้กับแกะตัวนั้นและแกะตัวนั้นนั่นแหละคือแกะที่จะมาแกะตราผนึกหนังสือม้วนที่ไม่มีใครสามารถแกะได้ความรู้สึกของยอนอาจจะมีความแปลกประหลาดใจไหนบอกว่าเป็นสิงยอนใฝ่ฝันหาผู้ล่าใฝ่ฝันหาผู้ที่มีกำลังวังชาแต่ฉะไหนกลายเป็นเอาแกะผู้ซึ่งเป็นเหยื่อมาแกะตรานี้ไปเสียในที่นี้แกะนั้นหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองบางครั้งความคิดของเราคือเมื่อเรามีปัญหาเราต้องการที่พึ่งที่แข็งแรงต้องการที่พึ่งที่มีกำลังวังชาแล้วเราคิดว่าเมื่อไหร่ปัญหาหมดไปนั่นแหละถึงจะกลายเป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงแต่พระเจ้าใช้รูปแบบที่หลุดจากกรอบความคิดของยอนและอาจจะหลุดจากกรอบความคิดของเราหลายคนเมื่อเราเจอปัญหาเราต้องการแนวทางออกแห่งความเข้มแข็งแต่พระเจ้ากลับชี้ไปสู่แกะที่เต็มไปด้วยบาดแผลพระเจ้าต้องการให้ยอนหลุดจากกรอบความคิดบางสิ่งและพระองค์ต้องการให้ยอนเข้าใจว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากรูปแบบที่ดูเข้มแข็งแต่มาจากความเข้มแข็งจากภายในฉะนั้นพระลักษณะอย่างแรกที่เราเห็นที่ยอนเรียนรู้จากพระเยซูประการที่หนึ่งก็คือความเข้มแข็งของพระเจ้านั้นอาจซ่อนอยู่ในรูปแบบของความอ่อนแอก็ได้เราอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าเข้มแข็งมันต้องแข็งแกร่งนะต้องไม่มีน้ำตานะต้องดูเหมือนฝ่าฟันทุกปัญหาได้ต้องไม่มีปัญหาต้องจัดการทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่ในความเป็นจริงพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ในทางที่กลับแตกต่างกันพระเจ้าไม่ได้ปรากฏกายเป็นลักษณะภาพของราชาที่ยิ่งใหญ่มาปกครองโลกแต่ทรงมาบังเกิดในรังหญ้าเป็นช่างไม้ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ในสภาพที่ดูเหมือนต่ำต้อยและพระเจ้าไม่ได้เปรียบเทียบภาพผู้ที่แกะหนังสือม้วนด้วยสิ่งที่มีกำลังมากแต่ทรงใช้ภาพของแกะหรือพระเมสสโปดกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ถูกทำให้บาดเจ็บถูกตรึงที่ไม้กางเขนเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลเป็นผู้ที่แกะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือตราผนึกนั้นให้ออกจากกันได้เมื่อครั้งที่พระเยซูสิ้นพระชนผู้คนจำนวนมากได้เสียสีพระองค์บอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้าก็จงลงมาจากกางเขนสิเขาถากถางพระเยซูคริสต์แต่พระองค์กลับไม่เลือกทำตามคำท้าทายนั้นพระองค์กลับอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนอ่อนแอที่สุดเป็นสภาพที่ถูกตรึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนแต่นั่นกลับเป็นความเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่แม้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามองว่าพระเยซูอ่อนแอแต่สิ่งที่พระเยซูทำกลับเป็นความเข้มแข็งที่ยอมรับสภาพที่ต่ำต้อยสภาพแห่งปัญหาแรงกดดันความเกลียดชังที่คนทั้งโลกเกลียดชังพระองค์ในเวลานั้นและพระองค์รับเอาไว้ในชั่วโมงสำคัญคือชั่วโมงแห่งการไถ่ที่ไม้กางเขนความเข้มแข็งของพระเจ้าถูกซ่อนไว้อยู่ในรูปแบบของความอ่อนแอในสถานการณ์ที่คนอื่นมองว่ามันคือความพ่ายแพ้แต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดเพราะนั่นคือช่วงเวลาการไถ่มนุษยชาติและในชั่วโมงแห่งความอ่อนแอของพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขนนั้นเป็นชั่วโมงที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชั่วโมงแห่งการสร้างโลกไม่แพ้ชั่วโมงแห่งการนำโลกไปสู่วันสิ้นสุดเพราะมันเป็นชั่วโมงที่ความถ่อมพระทัยของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นยอมที่จะมารับสภาพต่ำที่สุดยอมที่รับสภาพปัญหาความเจ็บป่วยและเพื่อจะทำให้เราทั้งหลายหายดีและในความถ่อมพระทัยของพระเยซูมารก็หัวเราะเยาะมารก็บอกโอ้นี่เราชนะพระเจ้าแล้วและมันตกหลุมพรางของพระเยซูคริสต์ด้วยการไปตรึงพระเยซูคริสต์ในที่สุดมารก็ถูกช่วงชิงอำนาจไปเพราะเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเมื่อนั้นบาปทั้งโลกก็ตกมาอยู่กับพระองค์พระเยซูจึงบอกเอลีเอลีลามาสะบักธานีพระบิดาพระบิดาชะไหนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระบาปของคนทั้งโลกนั้นได้ตกมาอยู่บนพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นและในชั่วโมงนั้นในความอ่อนแอของพระองค์กลับเป็นชั่วโมงแห่งการแบกบาปที่พระเยซูมีอำนาจขึ้นในการถอดถอนความผิดบาปของมนุษยชาติทั้งโลกโดยส่วนใหญ่ถ้าเราคิดว่าชีวิตที่มันดีมันต้องมีอำนาจมันต้องมีพลังเราต้องการแสดงอำนาจแสดงพลังเพื่อให้คนมองว่าเราเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่มีชัยชนะเราจึงมองว่าวิกฤตการณ์หรือความตกต่ำของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแสดงว่าเราใช้ไม่ได้เราจึงกลายเป็นคนที่วิตกกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเปี้ยงพล้ำเราจึงกลายเป็นคนที่กังวลกับสถานการณ์ที่ดูควบคุมไม่ได้เรากลายเป็นคนที่วิตกกังวลกับสถานการณ์ที่ดูมันเสียเปรียบดูมันเป็นรองดูเหมือนตกอยู่ในความกังวลกระวายบางคนจึงตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าต้องให้ข้าพเจ้าตกอยู่ในปัญหาทำไมเรามาเป็นคริสเตียนและเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทำไมบ้านเราน้ำท่วมได้ด้วยถ้าเป็นคริสเตียนบ้านก็ต้องไม่น้ำท่วมสิมามันจะต้องเปลี่ยนทางไปมันจะต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้
ทำไมข้าพเจ้าถึงอ่อนแอกับบาปที่ต่อสู้ทำไมสู้แล้วสู้อีกมันยังไม่ชนะในบาปสักทีทำไมการเป็นคริสเตียนจะต้องฝ่าฟันหลายอย่างทำไมปัญหาจะไม่หมดไปเสียทีเราอาจจะคิดว่าถ้าเข้มแข็งจริงมันต้องฝ่าฟันทุกอย่างได้มันต้องไม่ต้องต่อสู้ต้องมีชัยชนะมันได้อย่างสิ้นเชิงทีเดียวแต่ในความจริงแล้วในความอ่อนแอนั้นเป็นช่องทางที่พระเจ้านำพระคุณและความเข้มแข็งเข้ามาพระเจ้าใช้ความอ่อนแอเป็นช่องทางเส้นทางแห่งพระคุณและความเข้มแข็งใน2โครินธ์บทที่12ข้อ10 2โครินธ์บทที่12ข้อ10บอกว่าเพราะความอ่อนแอมีที่ใดความเข้มแข็งก็จะมีมากขึ้นข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นความอ่อนแอจึงเป็นช่องทางแห่งพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยเปลี่ยนเราทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นทำให้เราเป็นคนที่มีกำลังขึ้นทำให้เราได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชและดำเนินชีวิตได้อย่างมีชัยชนะพระเจ้าจึงไม่ได้นำชีวิตคริสเตียนไปสู่สภาวะที่ปราศจากปัญหาและไม่ได้หมายความว่าเราเผชิญปัญหาแล้วพระเจ้าจะไม่อยู่ด้วยกับเราเมื่อเราเผชิญปัญหาเราตกต่ำแล้วเราจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอเสมอไปแต่ในความจริงแล้วในความอ่อนแอนั้นถูกซ่อนรูปแบบแห่งความเข้มแข็งถ้าเรากลับมาพึ่งพาแหล่งแห่งความเข้มแข็งนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพระเยซูได้ตรัสบอกว่าผู้ที่มาหาพระองค์นั้นต้องเข้าไปในทางแคบในมัทธิวบทที่7ข้อ13มัทธิวบทที่7ข้อ13จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่ทางกว้างนั้นนำไปซึ่งความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากพระเยซูบอกเมื่อเรามาเดินกับพระองค์เราจะต้องเจอแรงเสียดทานเราจะต้องเจอสภาพปัญหาหรือวิกฤตการณ์ถ้าใครบอกเราบอกว่ามาเป็นคริสเตียนจะเดินบนเส้นทางด้วยรอยด้วยกลีบกุหลาบเหยียบไปทางไหนกุหลาบจะไปรองรับตลอดเวลานั่นเป็นคนที่พูดความจริงของพระเจ้าอย่างไม่ครบถ้วนแน่นอนที่สุดบั้นปลายเราจะมีสิ่งที่สวยสดงดงามแต่ระหว่างทางบนเส้นทางนั้นพระเจ้าบอกว่าคนที่เดินกับพระองค์จะต้องเดินบนประตูแคบจะเดินบนทางแคบที่มีแรงเสียดทานปัญหาจะไม่หมดไปจากชีวิตของเราสิ่งที่เราเผชิญการล่อลวงมันจะไม่หมดไปจากชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราจะสามารถผ่านมันไปได้วันต่อวันและสำหรับคนที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่หยุดเขาในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้ทำไมพระเจ้าถึงเลือกปรากฏในสภาพของความอ่อนแอนั่นเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะคัดให้เหลือผู้ที่เชื่อที่แท้จริงเท่านั้นเพราะว่าถ้าพระเจ้าปรากฏในสภาพที่เข้มแข็งอย่างเกรียงไกรยิ่งใหญ่และกำลังทุกสิ่งอย่างอัศจรรย์ผู้ที่มาติดตามพระองค์ก็อาจจะมีคำถามว่าเขามาหาพระเจ้าเพราะเขารักพระเจ้าหรือรักฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากันแน่เขาเป็นเพราะว่าเขามาอยู่ในฝ่ายผู้ชนะเขาก็เลยมาแต่พระเจ้าเลือกปรากฏในสภาพของผู้อ่อนแอในช่วงขณะหนึ่งเพื่อจะให้เหลือเฉพาะผู้ที่รักพระเจ้าอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะติดตามพระองค์และมีชีวิตนิรันดร์ถ้าหากคนที่ติดตามพระเยซูถูกเยาะเย้ยข่มเหงถ้าหากคนที่ติดตามพระเยซูนั้นต้องปรากฏอยู่ในสภาพของปัญหาหรือความอ่อนแอถ้าหากเราอยู่ในสภาพของโลกที่ดูเหมือนมารกำลังมีชัยชนะดูเหมือนกลายเป็นความเสียเปรียบสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองที่ทำให้เราเห็นคนที่ติดตามพระเจ้าด้วยความจริงใจเท่านั้นและจะเห็นว่าคนเดินกับพระเจ้านั้นคือคนที่รักพระเจ้าและติดตามพระองค์ด้วยความจริงใจจะเหลือแต่ผู้ที่จริงใจที่เดินกับพระเจ้าแม้ในสภาพความตกต่ำผู้ที่เดินกับพระเจ้าแม้ในสภาพที่ดูเหมือนไม่ได้มีการเกิดผลผู้ที่เดินกับพระเจ้าแม้อยู่ในสภาพที่ดูเหมือนเสียเปรียบมันจะไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไรในการติดตามสิ่งที่ใครๆก็เชื่อไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไรในการติดตามสิ่งที่เต็มไปด้วยเส้นทางสวยสดงดงามและกลีบกุหลาบแต่จะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างสูงยิ่งในการติดตามความจริงเมื่อคนอื่นไม่เข้าใจและดูถูกจะต้องใช้ความหนักแน่นอย่างยิ่งในการเดินกับพระเจ้าแม้เรายังจะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาวันต่อวันและเมื่อเราติดตามพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้เองเราจะได้รับพระคุณของพระเจ้าและเราจะสามารถมีชัยชนะได้อย่าถามว่าเมื่อไหร่ปัญหามันจะหมดไปมันจะหมดไปวันนึงแน่ๆเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแต่จงถามว่าท่านจะชนะปัญหานั้นได้อย่างไรเอเมนไหมครับพระเยซูก็เผชิญสภาพปัญหาถูกบีบคั้นใจอิสยาห์53ข้อ7บอกว่าพระองค์ถูกบีบคั้นบีบบังคับถูกข่มใจแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ปลีกปากเป็นเหมือนลูกแกะที่เขานำไปฆ่าเป็นเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อผู้ที่ตัดขนมันฉันใดท่านไม่ปลีกปากของท่านเลยพระเยซูในช่วงที่ดูเหมือนอ่อนแอที่สุดเป็นเหมือนแกะที่จะถูกเอาไปเชื่อแล้วแต่พระบิดาพระองค์ไม่ปลีกปากเลยพระองค์อดทนและพระองค์ยืนหยัดอยู่ในสภาพนั้นเนื่องจากพระองค์รู้ว่าความยากลำบากที่เผชิญนั้นเป็นทางผ่านที่ทำให้การไถ่มาสู่มนุษยชาติเราอาจจะอยู่ในสถานะที่เหมือนกับแกะที่ไปอยู่ต่อหน้าผู้เชื่อเราอาจจะอยู่ในสถานะที่มันมีบางอย่างในชีวิตเราอะบางเรื่องเราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครแต่เรารู้สึกต่อสู้แล้วเราเหมือนเราจะถูกเชื่อแล้วแต่พระเยซูเผชิญช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดอย่างหนักแน่นพระบิดาบอกว่าพระองค์ไม่ปริปากเลยเป็นเหมือนแกะที่เป็นใบ้เลยอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงสะอึกสะอื้นไม่มีความรู้สึกที่โอ้กรีดร้องไม่ไหวแล้วพระบิดาจิตแตกแล้วนะไม่มีสภาพนี้เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์แต่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดพระองค์หนักแน่นและเข้มแข็งที่สุดเราจะรู้ว่าคนนี้เข้มแข็งไม่ได้ดูวันที่เขาสูงส่งแต่ดูวันที่เขาตกต่ำที่สุดเขายืนได้อย่างไร
วันที่ท่านตกต่ำที่สุดจะเป็นตัวบอกว่าเราเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนดีไหมครับถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราเผชิญความตกต่ำที่สุดขอให้เราเข้มแข็งที่สุดเอเมนไหมครับเราไม่สามารถรู้หรอกคนเดินกับพระเจ้าจริงวันที่พระเจ้าอวยพรเขาเยอะๆไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เข้มแข็งวันที่ทุกอย่างในชีวิตเขามันสวยสดงดงามไปหมดแต่เราจะรู้ว่าคนที่เข้มแข็งในวันที่เขาเจอปัญหาหนักที่สุดเขายังคงยืนหยัดและติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังขอให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนที่นี่ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ว่าท่านจะเผชิญปัญหาใดเอเมนไหมครับแม้คนทั้งโลกจะทิ้งเราไปแต่เราจะไม่ทิ้งพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะพระเยซูถูกคนทั้งโลกทิ้งไปบาปทั้งโลกอยู่ที่พระองค์การประนามอยู่ที่พระองค์แต่พระองค์ก็ยังยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเห็นแก่เราทั้งหลายถ้าพระเยซูไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ควรจะทิ้งพระองค์แม้ต่อให้มนุษย์จะทำให้เราผิดหวังควรจะทำให้เราเสียใจหนุ่มข้างๆจะมาหักอกเราสาวข้างๆจะมาหักอกเราก็ตามแต่ขอให้เราติดตามพระเยซูอย่างหนักแน่นมั่นคงและเข้มแข็งในช่วงเวลาแห่งความตกต่ำเอเมนไหมครับชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกับธรรมชาติไม่มีฤดูกาลไม่มีใครที่เส้นชีวิตจะขึ้นแบบเดียวไปตลอดโดยปราศจากวิกฤตการณ์หรือการทดสอบชีวิตของเราทุกคนอาจจะมีทิศเทรนในทิศทางขึ้นแต่ตลอดเทรนทิศทางมันจะมีช่วงของการทดสอบการขึ้นขึ้นลงลงในชีวิตของเราเหมือนกับฤดูกาลเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับสิ่งต่างๆมันคือธรรมชาติและข้อเท็จจริงของธรรมชาติฉะนั้นสิ่งที่เราพบในชีวิตเนี่ยบางทีเรามองเห็นบางคนเราโหชีวิตเขาสำเร็จเยอะเหลือเกินดูเหมือนเขาอาจจะไม่เจอปัญหาเหมือนเรามันก็ดูเหมือนปัญหาเรามันเยอะเหลือเกินเราจะผ่านมันไปได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนต่างเผชิญช่วงวิกฤตการณ์การทดสอบทั้งสิ้นพระเยซูเลยบอกเราต้องหนักแน่นแม้ในช่วงฤดูแล้งและไม่กระวนกระวายในช่วงยามที่ขัดสนและจำกัดและยืนหยัดอย่างเข้มแข็งมั่นคงแม้วิกฤตที่ดูเหมือนเราจะอ่อนแอที่สุดพระเยซูเรียกร้องเราให้เดินกับพระองค์แบบนี้ครับพระองค์บอกในมัทธิวบทที่11ข้อ29มัทธิว11ข้อ29จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักพระเยซูไม่ได้บอกมาหาพระองค์สบายๆแต่เอาแอกของพระองค์ไปแบกเอาไว้แต่แอกของพระองค์นั้นพอเหมาะสำหรับชีวิตของเราขอให้เราตอบสนองช่วงที่ตกต่ำที่สุดอย่างเข้มแข็งที่สุดเอเมนไหมครับพระเยซูมองความตกต่ำที่สุดเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองเป็นแค่ทางผ่านที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่สูงส่งกว่าคือสง่าราศีการไถ่มนุษยชาติพระองค์จึงอดทนในช่วงเวลาที่ถูกเกลียดชังชั่วโมงที่กางเขนนั้นได้อย่างดีที่สุดเลยพระองค์ไม่ปิดปากเลยไม่ใช่พระองค์ไม่มีความเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีความเจ็บไม่มีความกลัวแต่พระองค์เลือกที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นอย่างหนักแน่นเพราะพระองค์รู้ว่าหลังชั่วโมงนี้ไปมันจะมีสง่าราศีและการยกชูขึ้นมาถ้าเราเจอความตกต่ำก็ขอให้มันมองว่ามันเป็นแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นแค่ชั่วโมงเดียวของชีวิตแต่ชั่วโมงนี้มันอาจจะนานหน่อยหรือสั้นบ้างก็แล้วแต่ละคนแต่ขอให้ความทุกข์ยากเรามองมันเป็นแค่ชั่วโมงหนึ่งมันจะมีชั่วโมงต่อไปที่จะมาถึงเราเองไหมครับถ้าวันนี้อยู่ในความตกต่ำความเล็กน้อยเรียนแบบพระเยซูสิครับเผชิญมันด้วยความเข้มแข็งเพราะความเข้มแข็งของพระเจ้านั้นอยู่ในรูปแบบสถานการณ์ที่ดูเหมือนอ่อนแอที่สุดอย่าฝันถึงเส้นทางสวยหรูที่ปราศจากปัญหาและการทดสอบแต่ให้เราฝันด้วยกันว่าไม่ว่าจะเจอการทดสอบใดเราจะยืนมั่นคงอยู่ได้ถ้าเราเจอปัญหามันไม่ใช่เรื่องแปลกของชีวิตไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ท่านไม่ใช่พระเจ้ามองว่าท่านแย่หรือไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่มันคือวิถีพระเจ้าที่ใช้ปัญหาในการสร้างผู้เชื่อให้เข้มแข็งมั่นคงวิกฤตที่เราเจอมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่จงเผชิญมันอย่างเข้มแข็งเผชิญมันอย่างมีความหวังเพราะปลายทางของชีวิตเราจะสวยสดงดงามเอเมนไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ยอนได้พบทำให้ยอนคลายจากความเศร้าโศกคือพระเจ้าสอนยอนบอกว่าอย่ามองแต่แค่แบบสิ่งที่มันเข้มแข็งกำยำไม่มีอะไรแต่มองสิ่งที่มันต่ำต้อยอ่ะคือแกะตัวนึงที่บาดเจ็บอ่ะแต่นั่นแหละคือแกะที่แกะดวงตราผนึกในหนังสือมวลทั้ง7ดวงตาออกได้ในปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะเราอาจจะฝันว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดจะพ้นมันสักทีให้เราเข้มแข็งในสิ่งเหล่านั้นสิครับและมองกำลังพระเจ้ามองพระคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราต้องการพระเจ้ามากที่สุดสิ่งที่2ที่ยอนพบและรู้จักพระเยซูคริสต์ในยามวิกฤตและช่วยทำให้ยอนคลายจากความเศร้าโศกประการที่2คือยอนพบว่าพระเจ้ามีแผนการเพื่อความการสิครับพระเจ้ามีแผนการยอนได้เข้าใจว่าที่แท้พระเจ้ามีแผนการหนังสือม้วนนั้นตราผนึกที่แปะทั้ง7ดวงเปิดมาทีละม้วนทีละม้วนทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยเต็มไปด้วยแผนการของพระเจ้าว่าจะเกิดสิ่งนี้ในโลกสิ่งนี้ในโลกเป็นลำดับทีละม้วนทีละม้วนไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าหนังสือม้วนนั้นถูกบันทึกเอาไว้ล่วงหน้ามีการกำหนดแผนเอาไว้ล่วงหน้าที่ถูกเขียนโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเองและมันจะเกิดขึ้นตามนั้นเมื่อเวลาของมันมาถึงพระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าที่มีแผนการและพระองค์ดูแลทุกสิ่งให้เป็นไปตามชอบพระทัยของพระองค์ในหนังสือม้วนนั้นถูกเขียนทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ถูกเขียนจากปลายข้างหนึ่งไปสู่ปลายอีกข้างหนึ่งไม่มีที่ว่างหรือให้ใครมาเติมแผนพระเจ้าให้บิดไปเป็นอย่างอื่นได้พระเจ้ากับเราจึงเป็นพระเจ้าที่มีแผนการและเมื่อยอนเห็นว่าพระเจ้ามีแผนอยู่แล้วและสภาพที่ไม่มีใครมาเปิดหนังสือม้วนที่ยอนทุกข์ใจนั้นเป็นแค่เพียงแค่จุดเดียวที่พระเจ้าต้องการฉีกความคิดยอนจากการมองหาสิ่งให้ไปสู่การมองหาแกะที่ต่ำต้อยและอ่อนแอยอนเริ่มเข้าใจแผนพระเจ้าความเศร้าโศกของยอนหายไปคริสเตียนจะสามารถเล้ารวมจิตใจตัวเองหรือฟื้นใจตัวเองได้ยามวิกฤตการณ์ที่น่าเศร้าโศกถ้าหากเราเข้าใจแผนงานของพระเจ้าถ้าหากเรารู้แผนการของพระเจ้าที่ต้องให้เราตกต่ำในสภาพนี้เผชิญวิกฤตแบบนี้เพื่อต้องการเตรียมเราบางอย่างถ้าเราเข้าใจแผนพระเจ้าเราจะอดทนต่อวิกฤตการณ์ที่หนักที่สุดได้ทำไมพระเยซูเข้าสู่ชั่วโมงกลางเขนได้เพราะพระเยซูเข้าใจว่านี่คือแผนพระเจ้าที่จะทำให้มารตกหลุมและมารมาตรึงพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้พระเยซูถูกตรึงที่กลางเขนและยกบาปมนุษยชาติทั้งหมดไว้ที่พระกายของพระองค์ตามคำพยากรณ์ได้พระเยซูเข้าใจชั่วโมงที่อยู่หลังกลางเขนพระองค์จึงเผชิญชั่วโมงกลางเขนได้ถ้าเราเข้าใจแผนพระเจ้าที่เกิดในชีวิตของเราหลังจากนี้เราเข้าใจฟ้าหลังฝนที่มันจะมาถึงเราจะเผชิญช่วงเวลาที่ฝนพรำและไม่รู้จบสักทีนี้ได้ในความเชื่อต่างๆในโลกอาจจะแตกต่างกันปรัชญาบางปรัชญาในโลกนะครับเช่นปรัชญาฮินดูมองว่าชีวิตดำเนินไปในวงจรวัฏจักรซ้ำๆการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีสิ้นสุดฉะนั้นปรัชญาของฮินดูจึงเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดใหม่และการตายก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาพจากรูปร่างกายหนึ่งไปสู่อีกกายหนึ่งโดยเนื้อหาสาระยังคงอยู่และจะวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่รู้จบเป็นวัฏจักรจนกว่าเมื่อคุณจะตัดสิ่งที่เป็นมายาคติคือสิ่งที่หลอกลวงทั้งสิ้นจิตที่ปรุงแต่งความอยากความปรารถนาทุกอย่างได้เมื่อนั้นคุณก็จะหลุดพ้นจากโลกที่หลอกลวงเหล่านี้ฉะนั้นในปรัชญานี้จะเป็นปรัชญาที่โลกจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดเพราะมนุษย์นั้นจะไม่สามารถตัดจากสิ่งที่เป็นมายาคติของตัวเองไปได้ทั้งหมดแต่ปรัชญาพระคัมภีร์มีความแตกต่างในขณะที่ปรัชญาฮินดูจะเป็นวัฏจักรที่วนไปเรื่อยๆแต่ปรัชญาของคริสเตียนความเชื่อคริสเตียนในบัมปีมองว่าทุกอย่างมันจะมีเส้นทางที่ไปสู่จุดบรรจบบางจุดจากความเชื่อฮินดูมองว่าเป็นวัฏจักรวนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่คริสเตียนมองว่ามันจะไปถึงวิ่งเป็นเส้นตรงและจะไปสู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดสิ้นสุดของโลกใบนี้จะมีการสร้างโลกใหม่สวรรค์ใหม่เยรูซาเล็มใหม่และผู้เชื่อทั้งสิ้นจะมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยกันกับพระเยซูร่วมสุขและได้สรรเสริญพระเยซูคริสต์ที่นั่นฉะนั้นความเชื่อคริสเตียนจะเป็นความเชื่อที่มองว่าทุกอย่างมันมีแผนการที่พระเจ้าวางไว้ถ้าพี่น้องลองมองดูปฐมกาลบท3บทแรกกับวิบวรณ์3บทสุดท้ายพี่น้องจะเห็นความเหมือนกันเลยคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดปฐมกาล3บทแรกพูดเรื่องของสภาพที่สมบูรณ์แบบของโลกและสิ่งสรรพสิ่งต่างๆมนุษย์ได้มีสิทธิ์หน้าในการปกครองส่วนวิบวรณ์3บทสุดท้ายก็ไปจบว่าสิทธิ์อำนาจเหล่านั้นได้กลับมาสู่มนุษย์อีกครั้งหนึ่งเราได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งปฐมกาลและวิบวรณ์นะเราจะเห็นเรื่องราวพระคัมภีร์นั้นมีการเดินเรื่องมีคลายแม็กจุดแห่งการไถ่ซึ่งเป็นคลายแม็กสูงสุดที่ปลดปล่อยสิ่งเงื่อนปมที่ถูกวางไว้ในปฐมกาลบทที่3และเมื่อการปลดปล่อยเกิดขึ้นด้วยการเขียนพระเยซูการรื้อฟื้นก็ค่อยๆเกิดขึ้นจนวิวรณ์ทั้งหมดก็มนุษย์ก็ได้กลับไปสู่การคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งเราจึงเห็นความเชื่อคริสเตียนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีแผนการจริงๆเมื่อมนุษย์ทำบาปที่เอเดนพระเจ้าวางแผนการไถ่พระองค์เตรียมผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะมากมายมาบอกถึงแผนการไถ่ให้มนุษย์เชื่อในการไถ่ที่จะมาในอนาคตเพื่อจะได้รอดจนกระทั่งมาถึงพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นพระองค์ก็เตรียมผู้รับใช้ที่พูดกับคนรุ่นหลังให้เชื่อมองย้อนกลับไปในฤทธิ์อำนาจของกางเขนเพื่อจะได้รับความรอดเช่นเดียวกันแผนการไถ่ของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เฉลียวฉลาดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างสติปัญญาของมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าปัญญาของมนุษย์ก็เป็นเหมือนแค่ผงคลีอยู่บนตาช่างเราเทียบกับพระปัญญาซับซ้อนของพระเจ้าไม่ได้เลยในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่9ถึง12เอเฟซัสบทที่1ข้อ9ถึง12บอกว่าพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งทรงดำริไว้ในพระคริสต์พระเจ้าดำริแผนไว้แล้วอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคือคลายแม็กของแผนการตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์และพระเจ้าต้องการให้เรารู้ถึงความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ข้อ10บอกว่าประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์พระองค์จะรวบรวมทุกสิ่งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกไว้ในพระเยซูคริสต์ในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ตรีตรองไว้ให้สมกับพระทัยของพระองค์เห็นไหมครับมีการวางแผนมีการตรีตรองไว้ก่อนมีการดำริไว้ล่วงหน้าถึงแผนการขององค์พระเยซูคริสต์ในข้อ12เราทั้งหลายผู้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกำหนดและได้รับแต่งตั้งให้ถวายเกียรติแด่พระศิริของพระองค์พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยแผนงานชีวิตของท่านก็เช่นเดียวกันพระเจ้าได้เตรียมแผนงานไว้กับชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ใช่ผลของความบังเอิญคนที่คิดทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์คืออุบัติเหตุของธรรมชาติที่มืดบอด
มนุษย์คืออุบัติเหตุถ้าเราเชื่อแบบนั้นหรือเรามองแบบนั้นว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงเรามองหน้าคนข้างเราโอ้ยเหมือนจังนะฮะหรือเรามองหน้าตัวเองอุ้ยทำไมเหมือนอย่างนี้นะครับ นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเนาะเรามีพระสิริเนาะเราไม่เหมือนเลยจริงไหมครับเราหน้าตาดีกว่าเยอะเลยนะครับบอกคนข้างหน้าตาดีกว่าเยอะเลย นั่นเราหน้าตาดีกว่าลิงเยอะเลยเนาะนะบางคนพยายามยัดเยียดให้กับเราบอกเราคือลิงเราคือลิงนะฮะเพราะว่าเห็นลิงเดินได้เหมือนเรานะครับมีพฤติกรรมอะไรคล้ายๆกับเราเราคือลิงแต่คริสเตียนเราไม่เชื่อแบบนั้นนะฮะเราเชื่อว่าเราหน้าตาดีกว่าลิงเยอะ นะครับอย่างมากทีเดียวนะครับถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เกิดอุบัติเหตุธรรมชาติแบบนั้นนะตามทฤษฎีวิวัฒนาการชีวิตมนุษย์จะไม่มีความหมายเลยเราจะฆ่ากันและกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเราจะกำจัดกันและกันแล้วมนุษย์ก็จะเป็นเพียงแต่ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองสังคมนี้ก็จะไปสู่สภาวะสังคมที่มองว่าชีวิตมนุษย์ไร้ค่าไร้ความหมายและแม้กระทั่งตัวของเราเองเราจะโดนชีวิตอย่างปราศจากความหมายเลยเราจะรู้สึกว่าการอยู่ก็เพียงแค่ให้มีความสุขไปวันๆและไม่มีคำตอบสำหรับโลกหน้าสำหรับอนาคตเพราะเรามองเพียงแค่ชีวิตมนุษย์ก็คือเพียงแค่อุบัติเหตุของความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองความเชื่อปรัชญาแค่นี้แบบนี้ทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นหมดคุณค่าหมดความหมายและเราไม่รู้ที่มาหรือที่ไปแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์บอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้ามนุษย์ไม่ใช่ความบังเอิญเองไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันไม่ใช่ความบังเอิญเองไหมครับบางคนถามทำไมเราต้องเกิดในครอบครัวนี้ด้วยทำไมเราไม่ไปเกิดในครอบครัวนั้นทำไมเราไม่มาพบทีหลังว่าเรามีปานข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเราเป็นลูกของเจ้าต่างแดนนะครับพอดีมาสลับตัวที่โรงพยาบาลแถวชายแดนนะชีวิตของเราควรจะสูงกว่านี้นะฮะเราดูโหหนังละครโอ้จริงๆเราคือลูกคุณหญิงนะครับแล้วตอนนั้นคุณหญิงเนี่ยถูกตัวร้ายอิจฉาก็เลยต้องสลับตัวกันนะฮะแล้วใฝ่ฝันว่าทำไมชีวิตเราต้องมาเกิดแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเกิดประเทศนี้ทำไมเกิดขยับไปหน่อยได้ไหมทำไมต้องมีประสบการณ์ในอดีตแบบนี้ทำไมคนนี้ต้องทำร้ายเราด้วยในอดีตทำไมคุณลุงคนนั้นเคยทำร้ายในอดีตด้วยทำไมพ่อแม่เราถึงทะเลาะกันตอนเราเด็กๆทำไมถึงเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเรามีทักษะแบบนี้ทำไมเรามี10นิ้วไม่มี12นิ้ว อาจจะได้เปรียบคนอื่นทำไมเราไม่มี3แขนนะไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปัญหาที่เราเจอบางทีเราก็ทำไมเราต้องเกิดปัญหาแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่เก่งอย่างนี้ทำไมเราผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้แต่พี่น้องครับทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าจริงอยู่ว่าปัญหามี3ที่มา1จากพระเจ้า2จากมารและ3จากตัวของเราเองถ้าเราหาเรื่องตัวเราเองเราสร้างปัญหาให้ตัวเองอย่าไปโทษพระเจ้านะครับเราต้องรับผิดชอบกับปัญหานั้นแต่จะมีบางปัญหาที่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราอะแต่พระเจ้าอนุญาตให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเราไม่ควรที่จะต้องไปรู้สึกว่าทำไมเราต้องมีปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้แบบนี้ด้วยนะเพราะชีวิตเรามันไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นแผนที่พระเจ้าวางเหตุผลบางอย่างเพื่อจะเตรียมเราสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในอนาคตเปาโลไปอยู่ในคณะฟาริสีไปข่มเหงคริสเตียนเปาโลอาจจะมีปมของสิ่งที่เปาโลเคยทำผิดในอดีตแต่ทุกอย่างที่เปาโลทำนั้นกลับเป็นคำพยานที่มีน้ำหนักเมื่อเปาโลกลับใจและเปลี่ยนแปลงทำให้เปาโลสร้างและสื่อสารศาสนศาสตร์ของพระเจ้าออกมาในรูปแบบที่คนฟาริสีเข้าใจได้และทำให้โลกนี้ได้รับการเปลี่ยนบางคนถามว่าถ้าพระเจ้าทำงานได้เยอะๆทำไมพระเจ้าต้องไปจับเปาโลใส่ในคุกแต่ที่เปาโลใส่ในคุกนั้นกลับทำให้ทหารที่คุมคุกในโรมันได้รับความรอดมากมายและทหารของโรมันนั้นเป็นชนชั้นที่มีอำนาจในสังคมโรมันในที่สุดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมโรมันกลายเป็นสังคมคริสเตียนในช่วงเวลาต่อมาเราอาจจะไม่เข้าใจทำไมเปาโลเดินทางไปประกาศก็น่าจะดีแต่ถ้าเปาโลไม่ถูกจับขังคุกจดหมายฝากเขาไม่มาถึงเราเพราะเปาโลก็คงพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเปาโลพูดได้ไงนะไม่ต้องมานั่งเขียนจดหมายฝากเราในรุ่นหลังก็คงจะไม่ได้อ่านจดหมายฝากที่เป็นหลักคำสอนที่ดีๆแบบนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแม้มันจะดูเหมือนไม่ดีแต่มันมีเหตุผลเสมอเองไหมครับมันมีเหตุผลที่เราต้องเจอแบบนี้มันมีเหตุผลที่เราต้องเกิดในครอบครัวแบบนี้จงภูมิใจและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะมันคือแผนงานของพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเองไหมครับมันเป็นแผนงานที่แม้ดูเริ่มต้นมันไม่สวยแต่มันมีสวัสดิภาพที่อยู่เบื้องปลายมันทำให้เราเข้มแข็งได้แม้เราต้องเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนมันไม่น่าที่จะชอบในแผนการนั้นๆเลยแต่พูดให้สมดุลการที่พระเจ้ามีแผนงานสำหรับชีวิตเราไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งที่ถูกโปรแกรมมาไว้แล้วการที่พระเจ้ามีแผนงานสำหรับชีวิตเราไม่ได้ลดค่าการตัดสินใจส่วนตัวของเราลงไม่ได้ทำให้การตัดสินใจส่วนตัวไม่สำคัญในเมื่อพระเจ้ากำหนดไว้ทุกอย่างเราก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรสิเพราะทุกอย่างพระเจ้าเขียนเรื่องเขียนสตอรี่ไว้แล้วในความเป็นจริงแล้วการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นมีการร่วมมือระหว่างเรากับพระเจ้า
พันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้าก็เป็นพันธสัญญา2ฝ่ายแผนงานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเราก็เป็นแผนงาน2ฝ่ายเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างเรากับพระเจ้าและถ้าเราไม่ตอบสนองพระเจ้าก็มีวิธีที่จะทําให้แผนการพระเจ้าสําเร็จอยู่ดีเมื่อเอลียาไม่ตอบสนองพระเจ้าก็มีวิธีให้เลือกเอลิชาอยู่ดีฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแผนการของพระองค์และแผนการของพระองค์จะสําเร็จแต่เราจะได้รับส่วนและประสบการณ์กับพระพรในแผนการนี้เมื่อเราตอบสนองพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังและแผนงานนั้นก็จะไม่เลยผ่านชีวิตของเราไปจะไม่ถูกข้ามไปสู่คนอื่นหนังสือม้วนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทุกอย่างของชีวิตเรานั้นพระเจ้าได้วางแผนเอาไว้แล้วขอให้เราเป็นคริสเตียนที่แสวงหาแผนพระเจ้าในชีวิตของเราเองพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นคริสเตียนให้เอาพระเจ้าไว้อยู่บนหิ้งอวยพรแล้วก็เวลามีปัญหาก็เอาพระเจ้ามาอวยพรพระเจ้าอวยพรลูกด้วยวันนี้ลูกจะไปสอบพระเจ้าอวยพรลูกด้วยวันนี้ลูกจะไปค้าขายเอาแบงค์สิบมาตบพระเจ้าไม่ใช่แค่นั้นในชีวิตของเราครับพระเจ้าเลือกเรามาให้อยู่ในแผนการของพระเจ้ามันมีแผนงานพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นคริสเตียนมาเข้ารอบนมัสการให้จบไปเป็นคริสเตียนที่ดีมาเข้ารอบทุกอาทิตย์แล้วก็กินดำเนินชีวิตนอนหลับสบายแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่พระเจ้ามีแผนการที่สำคัญสำหรับชีวิตของท่านอย่าเอาพระเจ้าเป็นแค่เครื่องอวยพรให้มีสิริมงคลในชีวิตแต่ให้พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตที่วางแผนการชีวิตของเราแสวงหาแผนงานพระเจ้าในชีวิตของเราสิครับพี่น้องจะมีแผนบางสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเราไว้สำหรับบางอย่างแน่ๆผมเชื่อแล้วอยากให้เราทุกคนแสวงหาแผนงานพระเจ้าในชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าให้มีส่วนมากขึ้นเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักรเพื่อผู้นำหรือเพื่อหน้าที่ของเราเองแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้ามีแผนงานสำหรับชีวิตของเราใครที่ถ้าพระเจ้าเรียกมาเพื่อเชื่อนะพระเจ้าเรียกมาเชื่อตอนก่อนตายดีกว่าจริงไหมไม่ต้องเผชิญการทดสอบเลยเชื่อปุ๊บตายปั๊บเลยขึ้นสวรรค์เลยนะไม่ต้องมาเผชิญการทดสอบเจออะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่พระเจ้าเรียกเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาบางคนเรียกมาแบบอยู่ในวัยมีกำลังวังชาให้อยู่ในโลกเผชิญการทดสอบหลายอย่างที่จะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงเพราะพระเจ้าต้องการจะให้เรามีมากกว่าการเป็นผู้เชื่อพระเจ้าต้องการให้เราได้สำแดงความเชื่อและนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาในโลกนี้เหตุที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะแผนงานพระเจ้ายังไม่จบสิ้นในชีวิตของเราเหตุที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะพระเจ้ายังมีพระประสงค์บางอย่างที่จะให้เราทำอยู่ในชีวิตในโลกใบนี้ก่อนที่จะจากกลับบ้านไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์บ้านที่สวยสดงดงามฉะนั้นใครที่ไม่แสวงหาพระเจ้าบางทีพระเจ้าจะรับไปเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าในเมื่ออยู่ไปก็ไม่แสวงหาแผนไม่ดำเนินชีวิตตามแผนกลับไปอยู่กับเราดีกว่าเราคิดถึงเจ้าเราคิดถึงเจ้าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยผมไม่เชื่อว่าคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เอาจริงเอาจังทำแผนงานพระเจ้านะจะอายุยืนเห็นไหมครับพระเจ้าจะใช้เยอะแต่ก็เสียที่ไม่ค่อยรับใช้ไม่ทำแผนงานพระเจ้าใช้ชีวิตเอาพระเจ้าอวยพรชีวิตไปเรื่อยๆวันๆเนี่ยพวกนี้ก็มันมีเหตุผลน้อยอ่ะในการอยู่ในโลกอ่ะเป็นพูดตรงๆนะมีเหตุผลน้อยเหลือเกินในการอยู่ในโลกใช่ไหมสมมติเราส่งลูกไปก็ได้ส่งลูกไปที่บริษัทแล้วก็นั่งมองไปเรื่อยๆไม่ทำแล้วลูกกลับบ้านแล้วก็มาอยู่กับพ่อกันไปทำอย่างอื่นนะเพราะว่าอยู่ในบริษัทลูกไม่ได้ทำงานนะอยู่ตรงนั้นก็เสียเวลาไปเปล่าๆมาอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อคิดถึงงั้นระวังพระเจ้าคิดถึงเร็วนะครับนะครับแสวงหาพระเจ้าแสวงหาแผนงานพระเจ้าให้พบในชีวิตของเราเรามีของประทานเรามีสิ่งที่พระเจ้าเป็นการทรงเรียกส่วนตัวพระเจ้าไม่ได้เรียกเฉพาะผู้นำของเราแต่พระเจ้าเรียกเราทุกคนพระเจ้าเรียกเราทุกคนและใส่ของประทานในเราแสดงว่ามีพระประสงค์บางอย่างในชีวิตของเราให้เราทำและขอให้เราทำพระประสงค์ของพระเจ้านั้นให้สำเร็จเองไหมครับแสวงหาแผนงานพระเจ้าเชื่อฟังแผนงานพระเจ้าและอดทนแม้ในชั่วโมงที่ตกต่ำเพราะมันคือแผนหนึ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้บางช่วงโค้ชที่คุมทีมก็จะต้องกำหนดให้ทีมตั้งรับไปก่อนเพราะว่าศัตรูแข็งแกร่งเหลือเกินเพื่อช่องที่จะบุกจะได้เปิดออกก็จะมีบางช่วงที่พระเจ้ากำหนดให้เราต้องอยู่ในช่วงตั้งรับอยู่ในช่วงอดทนอยู่ในช่วงที่เหมือนพระพรมันไม่เปิดสำหรับชีวิตของเราแต่มันเป็นแค่ชั่วโมงหนึ่งและเป้าหมายของโค้ชในการกำกับทีมคือเพื่อชัยชนะกับทีมนั้นบางช่วงพระเจ้าจะให้เราอยู่ในช่วงที่มันลุกไม่ได้ช่วงที่มันต้องอดทนช่วงที่ต้องรับสภาพเหมือนกับถูกขนาบรอบข้างเลยจำเปาโลบอกโอ้ถูกขนาบรอบข้างเลยแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเปาโลยังมีนิ้วกระดิกอยู่ได้ตายังขยิบอยู่ได้แม้ตัวถูกขนาบรอบข้างจนปัญญาแล้วคิดไม่ออกแล้วแต่ไม่ถึงกับหมดมานะเปาโลบอกแม้คิดไม่ออกจนปัญญาแต่ยังมีความมานะพยายามเพราะฉะนั้นมันยังมีเฟสต่อไปที่เราสามารถทำได้และเมื่อเราผ่านเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าหนังสือม้วนบันทึกไว้ในที่สุดพระเจ้าชนะแผนงานชีวิตของท่านก็ถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกันว่าท่านจะชนะร่วมกับพระเจ้าบทตอนจบถูกเขียนไว้แล้วเอเมนไหมครับภาษิตญี่ปุ่นว่าอุโมงค์ยาวแค่ไหนก็ต้องมีวันสิ้นสุดต้องมีทางออกปัญหาทุกอย่างที่เราเจอแม้ยาวแค่ไหนมันจะมีวันสิ้นสุดมันจะมีวันจบ
มันจะผ่านได้แน่นอนบางคนต่อสู้กับตัวเองนานเหลือเกินไม่ชนะไม่สักทีอุโมงค์ยาวแค่ไหนมันต้องมีทางออกอุโมงค์ท่านอาจจะยาวหน่อยแต่อดทนไปต่อเดี๋ยวมันจะออกได้คำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือถ้าอยากเห็นสายลุงก็ต้องทนรอให้สายฝนมันหยุดเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระพรก็ต้องทนรอกับชั่วโมงของการทดสอบนี้ให้ผ่านให้ได้ยอนหายจากความเศร้าโศกเพราะยอนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนและสิ่งที่สามพระลักษณะพระเยซูคริสต์ที่ยอนเรียนรู้ในวิกฤตการณ์ความรู้สึกก็คือยอนรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ยอนได้เรียนรู้สิ่งที่สามนอกจากอย่างแรกคือความเข้มแข็งของพระเจ้าอาจจะปรากฏในความอ่อนแอในรูปแบบที่ดูเหมือนอ่อนแอแต่พระเจ้ามีแผนการสิ่งที่สามที่ยอนรู้คือพระเจ้าควบคุมหนังสือม้วนนั้นไม่มีใครแกะได้เลยครับแต่เมื่อพระเมสสโปรดกของพระเจ้าได้แกะตราแต่ละดวงออกแต่ละดวงออกเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่หนังสือม้วนพูดทุกประการพระคัมภีร์บรรยายในวิวรณ์บทต่อไปว่าเมื่อพระเมสสโปรดกแกะดวงตาทูตของพระเจ้าก็รีบเร่งออกไปเพื่อจะทำให้สิ่งที่ถูกระบุไว้ในหนังสือม้วนนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นทุกประการหรือเมื่อเสร็จสิ้นหนังสือม้วนต่อไปก็ถูกเปิดดวงต่อดวงต่อดวงเป็นภัยพิบัติหลายอย่างอันเป็นเหตุผลของการพิพากษาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ที่คุมเกมคือพระเจ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่พระองค์ปล่อยดูให้เหมือนมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่พระองค์เป็นผู้ควบคุมและเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะจัดการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งและจะมีภัยใหญ่เกิดขึ้นตามสิ่งที่ถูกระบุไว้ในหนังสือม้วนเหล่านั้นทั้ง7ม้วนเป็นภัยกาลยุคในช่วงครึ่งหลัง3ปีครึ่งคำถามก็คือผู้เชื่อไปอยู่ตรงไหนเราจะเผชิญยังไงในกาลยุค3ปีครึ่งบางคนบอกว่าพระเจ้าจะรับผู้เชื่อไปก่อนนะครับจะมีการรับผู้เชื่อไปอยู่บนฟ้าเลยนะครับมีหนังเรื่อง Left Behind บอกว่าเมื่อถึงกาลยุคปุ๊บผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกรับไปเลยนะครับเสื้อผ้าทรุบอยู่บนโลกนะครับแต่ตัวเนี่ยไปแล้วไปสวมเสื้อผ้าใหม่สวมไกรใหม่นะฮะบนสวรรค์ก็มีความเชื่อบอกว่าพระเจ้าจะมารับผู้เชื่อไปก่อนบางความเชื่อก็บอกพระเจ้าจะสงวนผู้เชื่อบางคนเอาไว้นะครับมีตราผนึกนะครับ 144,000 คนนะครับเป็นคนยิวเผ่าละ 12,000 คน12เผ่าและคนเหล่านี้จะเป็นพยานพระเจ้าต่อโลกในช่วงกาลยุคนะอาจจะมีหลายอย่างที่เป็นความเชื่อบางคนบอกผู้เชื่อต้องเผชิญกาลยุคเราจะต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นแต่พระเจ้าจะปกป้องเราโดยเตรียมที่พำนักลี้ภัยถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมวิวรณ์จะเห็นจะมีทูตของพระเจ้ามานำหญิงที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับไปสู่ในที่ลี้ภัยในถิ่นทุรกันดารและได้รับการบำรุงเลี้ยงตลอด3ปีครึ่งนะเรารู้แน่ว่า3ปีครึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่กาลยุคจะเกิดขึ้นในอนาคตสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นแต่ในช่วงกาลยุคมันจะขึ้นอย่างรุนแรงแล้วคริสเตียนจะทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้บางคนก็เชื่อว่าพระเจ้าจะรับคริสเตียนไปก่อนเลยนะครับพระเจ้าจะรับเราไปอยู่บนฟ้าทันทีเลยแต่บางคนก็เชื่อว่าไม่ต้องเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้นพระเจ้าก็จะมีที่พักพิงที่ลี้ภัยที่พระวิญญาณจะปกป้องให้คริสตจักรหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นเหมือนกับคริสตจักรให้คริสตจักรได้รับการปกป้องอยู่ในที่พำนักลี้ภัยตลอดช่วง3ปีครึ่งฉะนั้นไม่ต้องกลัวกับกาลยุคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะพระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้เชื่อจะได้รับการปกป้องในช่วงเวลานั้นภัยพิบัติหรืออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นจะทำอันตรายได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเท่านั้นแต่ผู้ที่มีเครื่องหมายในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ผ่านพ้นการกาลยุคครั้งใหญ่ผู้นั้นจะมีชัยชนะพระเจ้ายังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตของเราเราเห็นในพระคัมภีร์บันทึกพระเจ้าแทรกแซงอิสราเอลแทรกแซงชนชาติตลอดเวลาเมื่อพระคัมภีร์บันทึกจบในวิวรณ์พระเจ้าก็ยังแทรกแซงอยู่ปัจจุบันออฟฟิศของพระเจ้าไม่ได้ปิดเมื่อจบพระธรรมวิวรณ์พระเจ้ายังคงแทรกแซงอยู่ในโลกในสังคมนี้ปัจจุบันเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแล้วเราดำเนินชีวิตไปเราจะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้แทรกแซงในพระเจ้าอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้ายังคงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วโมงที่กางเขนก่อนจะถึงกางเขนพระเยซูที่สวนเกสเซมาเนมีทหารมาลุมจับพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่26ข้อที่52ถึง53มัทธิว26ข้อ52ถึง53ทหารมาลุมจับพระเยซูคริสต์เปโตรโมโหเปโตรต้องสู้ด้วยกำลังเปโตรชักดาบมาฟันหูทาสของทหารคนหนึ่งขาดพระเยซูบอกว่าจงเอาดาบของท่านเก็บใส่ฝักเสียด้วยว่าผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบและพระองค์ก็รักษาหูของทาสคนนั้นที่ขาดให้กลับหายได้พระองค์สอนเปโตรบอกว่าท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า10กอง
ตอนที่พระเยซูถูกจับเนี่ยไม่ใช่พระเยซูสู้ไม่ได้พระเยซูบอกเปโตรอย่าไปเอาดาบฟันเขาท่านคิดหรอว่าเราสู้ไม่ได้แค่เราทูลขอทีเดียวพระบิดาก็จะประทานทูตสวรรค์ให้แก่เราตั้ง10กองพระเยซูสู้ได้พระองค์ทำได้แต่พระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งกลับอนุญาตให้ตัวพระองค์ถูกควบคุมเพราะเหตุผลที่สำคัญกว่าคือการถูกตึงที่ไม้กางเขนและเมื่อทหารมาถึงพระเยซูคริสต์ในยอห์น18ข้อ6ยอห์น18ข้อ6ทหารก็ถามบอกว่าคนไหนคือพระเยซูคริสต์ยอห์น18ข้อ6พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละทหารเหล่านั้นก็ถอยหลังเลยแล้วก็ล้มหงายลงถึงดินเลยเพราะเขาสัมผัสประจักษ์ในฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ถามหาคนไหนคือพระเยซูคริสต์เราจะมาจับเรามีกำลังมากมายพอรู้ว่านี่คือพระเยซูคริสต์เขาเดินถอยเลยนะครับด้วยฤทธิ์ที่เขาสัมผัสแล้วเขาก็ล้มลงเลยนะนั่นเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆพระเยซูพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและพระองค์สามารถที่จะจัดการพระองค์สามารถไม่ถูกจับก็ได้แต่พระองค์ยอมให้ทหารเหล่านั้นควบคุมตัวพระองค์และพระองค์แสดงตนว่าพระองค์คือผู้นั้นพระองค์ยอมรับสิ่งต่างๆฉันจึงเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าควบคุมจริงๆแม้จะถูกตึงก็ยังควบคุมไม่ได้พุ่งเปรี้ยงพล้ำหรืออ่อนแอและพระองค์จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ต่อไปจนให้ชีวิตของเราในที่สุดได้พบชัยชนะของพระองค์ฤทธิ์อำนาจของมารที่ปกครองโลกนี้เป็นเพียงแค่สิ่งลวงตาเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเป็นของปลอมที่มันจะอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงกำลังจะมาการครอบครองที่สมบูรณ์ของพระเจ้ากำลังจะมาและคริสเตียนทุกคนจะร่วมชื่นชมยินดีในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์จะเสด็จกลับมาขอให้เราตระหนักเถอะครับว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราสิ่งที่เราเจอพระเจ้าควบคุมอยู่เอเมนไหมครับนวลใจคนข้างพระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้าดูแลชีวิตของเราอยู่เอเมนไหมครับนะขอให้เรามั่นใจสิ่งนี้พระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้าควบคุมอยู่แม้ดูเหมือนโอ้โหทำไมมันต้องเพี้ยงพั้มแบบนี้แต่พระเจ้าควบคุมจริงไหมครับพระเยซูยอมไม่ถูกจับเลยคนทั่วไปมองสถานการณ์ไม่ออกก็คิดว่าพระเจ้าเพี้ยงพั้มแต่พระเยซูจริงๆยอมไม่ขัดขืนเพื่อจะเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่คุมเกมเหล่านั้นมารไม่รู้มารดูแค่สถานการณ์มารก็บอกดีใจเราตึงพระเมสสโปดกแล้วเราชนะโลกนี้แล้วแต่มารตกหลุมของพระเยซูคริสต์ถ้าเรามองแค่สถานการณ์เราก็มองไม่แตกต่างกันแต่เราต้องมองถึงแผนการที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังสถานการณ์แล้วเราจะทนได้ในสภาพวิกฤตการณ์ที่สุดคนที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยจะอดทนต่อวิกฤตการณ์ยากมากเลยนะครับเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่มาแทรกแซงมาช่วยเหลือเลยแต่เราเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะแทรกแซงและทุกอย่างอยู่ในแผนการพระเจ้าคริสเตียนจะมีภูมิคุ้มกันที่จะเผชิญต่อปัญหาได้ดีที่สุดเองไหมครับอย่าให้เวลาเราเจอปัญหาเราวิ่งกรีดไปกับคนจิตแตกเองไหมครับอย่าให้เราโอ้กรีดร้องนะครับเครียดวิตกกังวลอยู่กับมันผมร่วงตีนกาขึ้นนะครับหน้าตาเหี่ยวย่นอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยแต่ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรให้เรามีความสุขมีความเชื่อชมยินดีพระคัมภีร์บอกไงครับเมื่อเผชิญสถานการณ์เหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีอย่างน้อย2 อย่างที่ต้องทำหนึ่งคือนมัสการสุขกำลังเมื่อทูตสวรรค์เห็นพระเมสสโปดกแก่ตาปุ๊บก้มกราบเลยก้มกราบนมัสการพระองค์สมควรพระองค์ทรงครอบครองสรรพสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบพระเยซูสิ่งที่ควรทำคือสรรเสริญพระเจ้าเจอวิกฤตอะไรสรรเสริญพระเจ้าคำสรรเสริญจะขับไล่ความหวาดกลัวจะขับไล่ความมืดในชีวิตเราออกไปมันจะขับไล่สิ่งแง่ลบที่มารพยายามใส่ในชีวิตเราออกไปจงสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับยอห์นทำเหมือนชาวทูตสวรรค์ที่เขาทำคือเขาร้องเพลงด้วยเสียงดังและเขาสรรเสริญพระเจ้าต่อไปแม้ในยามวิกฤตการณ์ขอให้เราทำบ้านเราน้ำท่วมก็สรรเสริญพระเจ้าให้ดังเอเมนไหมครับนะทำแคร์ไปเลยนะครับในคนข้างบ้านเราหนีการติดตามผลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราไปเยี่ยมเยียนเขาเลยดีไหมครับชวนมานมัสการพระเจ้าด้วยกันไหนเราจะนั่งเครียดไปทำไมมาร้องเพลงด้วยกันดีไหมครับบางทีนะครับหลังน้ำท่วมอาจจะได้กลุ่มแคร์แถวบ้านขึ้นมาก็ได้สรรเสริญพระเจ้าไปเลยเปาโลอยู่ในคุกเอาโซ่มาตีกันเป็นทัมเบอรีนอะชิ้งฉับชิ้งฉับเนี่ยเอาโซ่มาตีกันก็สรรเสริญพระเจ้าในคุกและประตูคุกเปิดออกขอพระเจ้าช่วยให้เราตอบสนองพระเจ้าแบบนี้คือสรรเสริญสุขกำลังและสิ่งที่สองที่ยอนทำก็คืออธิษฐานยอนพูดบอกว่าเมื่อทูตของพระเจ้าออกไปเนี่ยมีขันขันหนึ่งนะครับมีขันขันหนึ่งอยู่ในนั้นยอมบอกว่าขันนั้นคือขันที่บรรจุคำอธิษฐานของธรรมิกชนในข้อ8นะครับผู้อาวุโส24คนนั้นถือพินถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงในขันที่ผู้อาวุโส24คนถือเนี่ยเป็นขันที่บรรจุเครื่องหอมคือคำอธิษฐานของธรรมิกชนนั่นแสดงให้เห็นว่าคำอธิษฐานที่เราร้องทูลกับพระเจ้าไปพระเจ้าเก็บพระเจ้าจดจำและพระองค์บรรจุไว้อยู่ในขันที่ผู้อาวุโสทั้ง21คนเนี่ยถืออยู่และรอจนมันเต็มถึงวาระกำหนดที่มาถึงพระองค์ก็ทรงกระทำการตามแผนของพระองค์ดังนั้นเราเผชิญวิกฤตนอกจากเราจะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างคืออธิษฐานแม้ดูเหมือนมันยังไม่เห็นอะไรแต่มันเหมือนคำอธิษฐานเหมือนกับเต
ติมเครื่องหอมเข้าไปในขันใบนี้จนเมื่อไหร่ที่เครื่องหอมนี้เต็มขันเมื่อนั้นก็จะเห็นพลานุภาพบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราอธิษฐานอย่าอ่อนละอาใจมันไม่สูญเปล่าเราอธิษฐานบางเรื่องพระเจ้าไม่ตอบสักทีขอเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเจ้าไม่ตอบสักทียาวลาใจอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปจนกว่าขันนั้นจะเต็มเห็นไหมครับฉะนั้นขอหนุนใจเราทุกคนที่นี่ให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าแม้ในยามวิกฤตสามสิ่งที่ยอรู้จักพระเยซูคือพระเยซูสำแดงความเข้มแข็งแม้ในช่วงเวลาชั่วโมงที่ดูตกต่ำและอ่อนแอที่สุดพระเจ้ามีแผนการและพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ให้เรามาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้สิครับ